สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาดูกันที่งานวิจัยการศึกษาประสิทธิภาพของดินฟอกสีที่ผ่านการใช้งานในการดูดซับโลหะทองแดงกันเลยค่ะงานวิจัยในครั้งนี้นะคะมีโจทย์ของการวิจัยอยู่ด้วยกัน2ส่วนก็คือส่วนแรกคือส่วนของดินฟอกสีผ่านกระบวนการซึ่งเป็นปัญหาของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตน้ำมันปาล์มและส่วนที่2ก็คือน้ำทิ้งที่มีการปนเปื้อนของละทองแดงจากอุตสาหกรรมแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆซึ่งเติบโตสูงสุดในประเทศไทยเมื่อนำปัญหาทั้ง2ส่วนมารวมกันก็เลยเป็นที่มาของโครงงานนี้ค่ะเรามาดูกันที่จุดเด่นของงานวิจัยกันเลยนะคะจุดเด่นในครั้งนี้ก็คือเป็นการพัฒนาตัวดินฟอกสีผ่านกระบวนการให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยในการวิจัยจะศึกษาปัจจัยด้วยการ4ปัจจัยคือเวลาที่เหมาะสมในการดูดซับ pH ที่เหมาะสมในการดูดซับแล้วก็ปริมาณของตัวดูดซับและความเข้มข้นของสารละลายทองแดงเริ่มต้นที่แตกต่างกันไปเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการดูดซับของดินฟอกสีผ่านกระบวนการโดยเมื่อเราทราบสภาวะที่เหมาะสมแล้วเราสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสียโดยใช้ตัวดินฟอกสีผ่านกระบวนการเป็นวัสดุดูดซับได้และก็สามารถตอบโจทย์ปัญหาที่ทั้งสองส่วนที่ได้กล่าวไปนั่นเองค่ะเรามาดูการวิธีการนำไปใช้ของตัวดินฟอกสีผ่านกระบวนการกันเลยนะคะวิธีในการนำไปใช้นี่เราสามารถอย่างที่ได้บอกกันไปแล้วว่าเราจะทราบถึงสภาวะที่เหมาะสมในการดูดซับเราจะสามารถศึกษาต่อไปการต่อยอดด้วยการ2ส่วนคือส่วนของไอโซเทอร์มในการดูดซับและจุลนาศาสตร์ในการดูดซับซึ่งการศึกษาทั้ง2ส่วนนี้เราจะสามารถนำไปศึกษาคำนวณหาปริมาณของตัวดินฟอกสีผ่านกระบวนการแล้วก็เวลาที่ใช้ในการดูดซับของดินฟอกสีผ่านกระบวนการเพื่อใช้ในการดูดซับแล้วก็พัฒนาต่อยอดเพื่อประยุกต์ใช้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการบำบัดน้ำเสียที่มีโรงงานโลหะทองแดงปนเปื้อนหรือว่าโลหะอื่นๆปนเปื้อนได้อีกด้วยถ้าหากท่านสนใจก็สามารถศึกษามาผลงานวิจัยในครั้งนี้ก็สามารถเยี่ยมชมและสอบถามข้อมูลได้ที่บูธของเราขอบคุณที่สนใจรับชมนะคะขอบคุณค่ะ